บกันมาเกือบ7ปีแล้วครับตัวแฟนผมเป็นคนสิงคโปร์เป็นสจ๊วตเป็นจังหวะที่มีสายการบินหนึ่งจากฝั่งยุโรปค่ะเขาเปิดรับลูกเรือที่เป็นเบสกรุงเทพแล้วก็รับเบสสิงคโปร์ด้วยก็เลยคุยกันว่าเราลองเสี่ยงดูไหมเราลองสมัครงานที่นี่กันเราบินไปเทรนกันที่ยุโรปประมาณ3อาทิตย์เนี่ยโควิดก็เริ่มระบาดก็ต้องถูกส่งกลับบ้านทั้งคู่อะไรที่พยายามมาทั้งหมดหายไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันเกือบแบบ5เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคู่รัก LGBT หลายๆคู่อาจจะมีความรู้สึกเดียวกันที่เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เราเนี่ยมันจะเป็นแค่การคบกันไปวันๆเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราคบกันไปอ่ะมันจะไปจบลงที่ตรงไหนเพราะว่าเราไม่สามารถแต่งงานกันหรือวางแผนร่วมกันโดยที่มีกฎหมายรองรับได้อย่างเงี้ยครับทุกวันศุกร์ 4:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34